ครับสวัสดีครับผมวสันต์ศิริเขตวันนี้เราก็มีงานมาแสดงที่ Mango Festival ครับที่เราคิดเอางานคอนเซ็ปต์มาในเรื่องของขาวดำนะครับเพราะว่าเราคิดว่าในกระบวนการความคิดของคนถูกผิดดีเลวดีงามยังไงผมงานภาพพิมพ์ที่ผมทำมาตั้งแต่เริ่มมาเมื่อ40กว่าปีที่แล้วก็คืองานที่ผมได้จะถ่ายทอดความคิดความหวังความเหงาความเดียวดายความทุกข์ของมนุษย์ของเพื่อนมนุษย์ของชีวิตซึ่งเราอยู่ร่วมกันในสังคมนี้และเราก็ต้องการหาทางที่จะดิ้นรนเพื่อจะหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งหลายที่อยู่ในนี้นะครับงานหลายชุดงานโปสเตอร์เองก็ตามงานโปสเตอร์ซึ่งผมทำเป็นภาพพิมพ์หรือว่างานภาพพิมพ์ที่พูดถึงเรื่องความแปลกหน้าความคิดสับสนของคนซึ่งก็เป็นชีวิตร่วมสมัยของเราแม้ว่าผ่านมาหลายปีแล้วถึงทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้ก็ยังดำรงอยู่แต่ว่ามันอาจจะก้าวผ่านเพราะว่าด้วยยุคสมัยแต่ยุคสมัยของเราทุกวันนี้เราต้องมาเริ่มต้นใหม่จะทำเป็นกันยังไงผมก็เอางานพวกนี้ปุ๊บให้เราคิดได้ทบทวนกันครับครับก็เรามาดูว่ามีอะไรบ้างครับนี่ก็งานเก่าแก่ก็อาจจะเป็นช่วงปี24นะเป็นงานคนแคร์ซึ่งผมก็เขียนลูกค้าถนนอยู่แล้วแล้วเราก็ได้ถ่ายทอดบันทึกชีวิตของพวกเขาคนที่นั่งสับสนตัวเองเรื่องผู้หญิงความรักความหวังความสับสนแบบคนงานกรรมกรหรือจะมาถึงมายุคสมัยทางการเมืองแล้วมาถึงของเรื่องราวของตัวตนของมนุษย์ยุคใหม่นะครับหรือว่าการตั้งคำถามถ้าคนตาบอด3คนจูงกันแล้วเขาจะสามารถไปไหนได้นะครับอันนี้ก็ชุดหนึ่งอันนี้ก็เป็นชุดอยู่ที่ชื่อชุดฝันร้ายแสนงามซึ่งเราทำมาในช่วงอายุ30ต้นๆอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราทบทวนในช่วงที่เรามีครอบครัวมีลูกทำให้เราคิดถึงว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยของเรานะก็คือสิ่งที่มันอยู่ประมวลอยู่ในชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะเป็นกวีจิตรกรนักคิดนะแล้วก็ชีวิตก็คือรวมหลอมอยู่อันเดียวกันเรื่องนี้ในความแปลกหน้าจริงแล้วฉันไม่ใช่ฉันนะฉันไม่ใช่ฉันเธอไม่ใช่เธอดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้ทะเลไม่ใช่ทะเลท้องฟ้าไม่ใช่ท้องฟ้าเมฆไม่ใช่เมฆสายลมไม่ใช่สายลมคนไม่ใช่คนแสงแดดไม่ใช่แสงแดดบ้านไม่ใช่บ้านโลกไม่ใช่โลกใช่โลกไม่ใช่ฉันอันนี้เป็นช่วงที่เราพูดถึงความแปลกหน้ามนุษย์แปลกหน้ากับโลกมนุษย์แปลกหน้ากับตัวเองกับสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นนะฮะอันนี้เป็นชุดที่เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าถ้าคนมนุษย์จมทุกข์อยู่นะถ้าเราแบกบ้านอยู่บนหลังเนี่ยเราจะไปไหนได้ความคิดฝันของเราจะไปไหนไม่ได้เพราะเราก็ถูกจองจำในบ้านในช่วงที่เรากำลังมองชีวิตอย่างหรือว่าคนก็อยู่กับเงาคนเหงาก็ต้องคนก็อยู่เงาตัวเองพูดกับตัวเองคุยกับตัวเองนะครับหรือคนที่สับสนหนทางเจอทางแยกก็หวั่นกลัวไม่กล้าตัดสินใจอะไรเพราะคือในคนร่วมยุคของเราคือเราไม่สามารถมีความคิดประมวลความคิดได้ที่จะกล้าตัดสินใจอะไรได้ง่ายครับหรือว่าโปสเตอร์ที่จะเห็นความชัดนะภาพพิมพ์ไม้ที่ผมทำแสดงเมื่อปี30นะฮะหรือว่างานแรกๆคือ2527นะชะตากรรมคนเมืองนะครับเป็นช่วงที่เป็นงานคอนเซปชวลครั้งแรกที่ผมเปลี่ยนงานจากงานชีวิตธรรมดากลายเป็นเรื่องคอนเซปชวลทั้งหมดครับความเป็นรายแปลกหน้าในปกหนังสือซึ่งไม่ใช่นะครับจดหมายถึงโจรหรือว่าอันนี้ฝันร้ายแสนงามที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับอันนี้อยู่อย่างไทยนี่ก็เป็นวิพากษ์สังคมชีวิตมนุษย์ในช่วงในยุคสมัยนั้นนะครับแสดงที่บุกแอนเบียร์เมื่อปี2532ที่เรากลับมาให้ดูใหม่เนี่ยเพื่อจะได้ดูว่าคนเดินทางมาอย่างไรแล้วเราก็ถึงวันนี้เรายังไม่ไปไหนเลยเรายังงมวนเวียนอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยอำนาจอาธรรมความเลวร้ายซึ่งคุมห่วงครอบงำซึ่งเราก็ได้เพียรพยายามเราเชื่อว่าศิลปะก็สามารถที่จะผลักดันทะลวงทำให้คนคิดและคนสามารถที่ตัดสินใจได้ว่าเราเกิดมาทำไมแล้วจะทำอะไรในการมีชีวิตอยู่ของเราขอบคุณมากครับ